ดูบอลเลสเตอร์เตะกับเอเวอร์ตันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เมืองเลสเตอร์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบอลเลสเตอร์เตะกับเอเวอร์ตันนะคะก่อนที่เราจะเดินทางออกไปที่เมืองต่อไปอันนี้จะให้ดูชุดที่จะใส่ไปดูบอลวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากเนาะมีแค่ประมาณนี้นะ ส่วนข้างหลังก็ไม่ได้มีลายอะไรนะคะใส่กับกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบตั๋วที่ทีมได้วันนี้นะคะเป็นตั๋ว Hospitality ค่ะซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น Member ถึงจะสามารถซื้อได้นะคะก็ตกไปละ200ปอนด์นะคะตั๋วแพ็กเกจของทีมได้Parking ที่จอดรถแล้วก็ได้อาหารก่อนที่จะเริ่มแข่งนะคะอาหารในที่นี้ดีมเดาว่าน่าจะเป็นบุฟเฟ่เป็นค็อกเทลเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเหมือนแบบของกินเล่นเป็นสแน็คมากกว่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่ห้อง Hospitality เขามีอะไรให้เราบ้างไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนาม Leicester Tiger นะคะเป็นสนามรักบี้สำหรับตัว Hospitality นะคะเขาก็จะให้เรามากินข้าวแล้วก็จอดรถที่นี่แล้วก็ค่อยเดินไปดูบอลที่สนามของ Leicester ฟุตบอลนะคะอันนี้มีโปรเซโค่ไว้ต้อนรับนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ดื่มก็จะมีน้ำส้มให้จะอยู่ก็อันเวลสามนับแรงโดดแล้วมันเป็นแล้วก็เวลสองเป็นมาแล้วก็เวลหนึ่งของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับระดับความสูงงั้นในเวลสองนั่นก็อาจจะถูกกว่าใช่ไงไอเวลสองมันอาจจะระดับในข้างบนที่นั่นอาจจะเยอะกว่าไงเขาไปกินที่สนามได้ใช่ไหมใช่ถึงสนาม King Power Stadium แล้วนะคะบรรยากาศคึกคืนมากเลยคนเยอะนะคะวันนี้อากาศดีด้วยNumber 37, Adamo Lallana. And number 42, Bubakari Soumaré. Ali อ่ะ แล้วนะคะวันนี้เอเวอร์ตันชนะไป2-1ค่ะนี่เขาก็เหมากันมาเป็นคันรถเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขบวนรถตำรวจนำข้างหน้าอีกทีเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะ